นอกจากย่านไชน่าทาวน์นะครับจะเป็นย่านธุรกิจที่มีร้านค้าต่างๆและสตรีทฟู้ดมากมายแล้วเดี๋ยวนี้ที่นี่ก็กลายเป็นอีกหนึ่งย่านฮิปๆที่มีโฮสเทลและคาเฟ่เก๋ๆผุดขึ้นมากมายอย่างเช่นร้านไอศกรีมสไตล์โฮมเมดจริงๆไอศกรีมบาร์แอนด์คาเฟ่ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางตึกแถวคลาสสิกแบบนี้ล่ะครับเพิ่งผ่านพ้นไปนะครับกับเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานะครับสายหวานหลายๆคนนะฮะคงได้มีโอกาสไปพักผ่อนหย่อนใจนะครับกับสถานที่ที่อากาศดีๆอากาศเย็นๆนะฮะวันนี้นะครับผมอดเปรี้ยวกินหวานนะครับเปิดฤกษ์งามยามดีนะฮะขอเอาใจคนที่ชื่นชอบความหนาวความเย็นนะฮะกับร้านไอศกรีมชื่อดังอย่างจริงๆคาเฟ่นะครับสำหรับชื่อร้านจริงๆนะครับในภาษาจีนแต้จิ๋วนะฮะแปลว่ามีความหมายว่าจริงแท้แน่นอนนะฮะซึ่งมันก็จะตรงกับภาษาไทยนะครับเวลาเราพูดคำว่าจริงนะฮะคำว่าจริงก็จะมีความหมายว่าเป็นความจริงเหมือนกันสำหรับเมนูต้อนรับเทศกาลปีใหม่นะครับที่ร้านจริงๆคาเฟ่นะครับขอเริ่มต้นที่ไอศกรีมก่อนนะครับเพราะว่าที่ร้านจริงๆคาเฟ่เนี่ยเขาโด่งดังมากๆนะครับเรื่องไอศกรีมไอศกรีมของเขานะครับเป็นโฮมเมดแท้ๆทำเองหมดเลยไม่ใส่สีไม่ใส่กลิ่นสังเคราะห์นะฮะขอเริ่มต้นถ้วยแรกนี่ครับไอศกรีมชีสพายกับซอสบลูเบอร์รี่นะฮะมาลองดูฮะปกติเรากินบลูเบอร์รี่ชีสพายนะฮะในส่วนที่ขาวๆนั่นคือตัวครีมชีสให้ทุกคนลองจินตนาการดูว่าไอ้ขาวๆครีมชีสนั้นเนี่ยมันเป็นแบบเนื้อไอศกรีมเย็นๆอร่อยๆแล้วแบบตัวบิสกิตเนี่ยมันก็จะอยู่ในเนื้อไอศกรีมด้วยฮะพอเราทานเข้าไปปุ๊บมันกำลังละลายเนี่ยก็จะมีตัวบิสกิตให้เราเคี้ยวแล้วตัวบลูเบอร์รี่ที่เขาใช้บอกได้เลยว่าไม่ได้มีการปรุงแต่งรสเพิ่มอะไรที่แบบเวอร์ว่าเกินไปดังนั้นเนี่ยความหวานความเปรี้ยวเนี่ยมันกำลังดีใครนะเป็นคอกาแฟมาที่จริงๆคาเฟ่เนี่ยห้ามพลาดเหมือนกันนะครับผมขอแนะนำอัฟโฟกาโต้ปกติแล้วเนี่ยมันก็คือการทานไอศกรีมกับตัวเอสเปรสโซช็อตเห็นสีขาวๆแบบนี้เป็นไอศกรีมรสกะทิก่อนที่จะผสมตัวกาแฟลงไปขอแอบชิมไอศกรีมกะทิก่อนนะครับนี่เนื้อเนียนประมาณนี้เลยน่าทานมากมันเป็นแบบกะทิจริงๆอ่ะเอานะฮะ1 2 3ปึ๊บมานี่ครับมันก็จะน่ากินประมาณนี้เลยหูดีมากดีมากจริงๆ wow. ถือว่าเป็นอัฟโฟกาโต้ที่เปิดโลกใหม่ฮะแล้วอยากให้มาลองกันไหนๆก็ทานกาแฟมาเมื่อกี้นะครับมาต่อกันด้วยลาเต้ถ้วยนี้ดีกว่านะครับอันนี้เป็นลาเต้จริงๆลาเต้นะฮะอันนี้คือชื่อเมนูของเครื่องดื่มอันนี้เขาบอกว่าลาเต้ของเขาเนี่ยใช้น้ำเชื่อมนะฮะที่มาจากน้ำตาลมะพร้าวแล้วมันก็จะเหมือนมีกลิ่นอายนิดๆของความเป็นไทยอย่างนะครับใครที่ชอบทานลาเต้เนี่ยรสชาตินมรสชาติกาแฟมันยังชัดอยู่แต่เราจะได้กลิ่นที่เป็นกลิ่นแบบน้ำตาลมะพร้าวลอยขึ้นมาจริงๆซึ่งอันนี้ถือว่าหอมมากแล้วเข้ากันดีมากๆฮะตบท้ายด้วยของหวานที่ร้านจริงๆคาเฟ่นะครับอันนี้ก็คือแพนเค้กแอปเปิลคาราเมลครับมาฮะเนื้อแป้งแน่นๆเน้นๆ ดูซะก่อนนะครับความแบบน่าทานของแพนเค้กคือหั่นออกมาปุ๊บเนี่ยตอนนี้ได้กลิ่นหอมของตัวแป้งแพนเค้กแล้วขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับคือดีมากบอกเลยว่ามันฟินมากๆแป้งหอมมากทานพร้อมๆกัน2ชั้นเลยนี่คือฟินสุดๆส่วนแอปเปิลเนี่ยผมชอบข้อดีจริงๆเลยของอันนี้คือ1คือคาราเมลของเขาไม่ได้หวานมากจนเกินไปนะครับแล้วก็การที่เขาไปเคี่ยวกับคาราเมลเนี่ยตัวแอปเปิลเนี่ยมันไม่ได้นุ่มจนแบบเสียรสสัมผัสมันยังคงความกรอบนิดๆอยู่เวลาเราทานน่ะแอปเปิลมันยังกรอบๆนะฮะยังพอมีรสชาติมีความหวานนิดๆของคาราเมลแล้วก็ทานคู่กันกับตัวแพนเค้กนุ่มๆปิดท้ายได้แบบสุดยอดจริงๆครับสำหรับร้านจริงๆไอศกรีมบาร์แอนด์คาเฟ่นะครับตั้งอยู่ที่ซอยเจริญกรุง14ถนนเจริญกรุงย่านเยาวราชนี่เองครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับแฟนๆอาจารย์ยิ่งศักดิ์อดใจรอสักครู่นะครับช่วงหน้านะฮะอาจารย์เขามีเมนูขนมอร่อยๆมาฝากแน่นอนล่ะครับขอต้อนรับเทศกาลปีใหม่ด้วยผลไม้ยอดนิยมอย่างเมลอนนะครับคุณผู้ชมหน้าตาจะเป็นยังไงน่ากินไหมติดตามชมเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอน
ใครที่ชอบทานชาหรือกาแฟยามบ่ายแบบนี้ถ้าได้ทานคู่กับขนมปังอร่อยอร่อยนุ่มๆหอมนมก็คงจะยิ่งฟินไปกันใหญ่วันนี้เรามาทำเมนูขนมปังนมกันนะครับเริ่มจากการทำไส้เนยก่อนใส่เนยสดชนิดเค็มและเพิ่มความหวานมันด้วยครีมเทียมข้นหวานปลานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันตักใส่ถุงบีบบีบเป็นเส้นยาวประมาณ 1.5 นิ้วนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีเตรียมไว้แล้วเราก็มาทำขนมปังกันต่อครับเทแป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานและเกลือป่นลงในอ่างตีใช้หัวตีลูกตะขอนวดจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันเติมไข่ไก่และเพิ่มความหวานมันด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจะได้ขนมปังนมที่อร่อยหอมนุ่มยาวนานเทน้ำเย็นลงไปเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนนะครับจากนั้นตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมคลึงให้กลมแผ่แป้งออกแล้วก็ใส่เนยสดตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดบีบตะเข็บให้สนิทเลยนะครับวางลงในถาดอบพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าเตรียมไว้ก่อนนะครับต่อมาก็นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 12-15 นาทีนำออกจากเตาอบพักไว้ให้เย็นสนิทก่อนเสิร์ฟโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งให้ทั่วนะครับพร้อมรับประทานแล้วกับเครื่องดื่มแก้วโปรดคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับในโลกใบนี้มีผลไม้เพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นนะที่ทำให้คนมีความรู้สึกว่าถูกสะกดเมลอนก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้นะครับที่ทำให้คนมีความรู้สึกว่าดมแล้วเย็นชื่นใจชื่นใจวันนี้เอามาทำเป็นเค้กเพิ่มความอร่อยและชื่นใจด้วยครับจะทำเค้กเนยเมลอนก็ต้องได้เมลอนคุณภาพดีนี่ลูกหนึ่งหลายบาทนะคุณผู้ชมจะจัดการเตรียมน้ำเมลอนก่อนตอนนี้ก็จะใช้นี่คุณผู้ชมมีดครัวด้ามไม้ปลายแหลม7นิ้วตรานกเพนกวินจากสีไทยคมกริบเลยนะเนี่ยเสร็จแล้วก็จัดการเอาเปลือกออกเพราะแน่นอนที่สุดเมลอนเราใช้แต่เนื้อนะคุณผู้ชมนะหย่อนลงไปก็ยังได้อีกนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เขามีฝาปิดคุณผู้ชมไม่ต้องคิดอะไรมากประเดี๋ยวเนื้อหรือกากก็จะอยู่ข้างในแต่ในขณะที่น้ำก็จะออกมาข้างนอกวันนี้อาจารย์ใช้ชุดเครื่องปั่นพลังสูงเด่นป้านะครับที่มีความเร็ว 22,000 รอบต่อนาทีโอ้ยไม่อยากจะบอกว่าตอนนี้ได้น้ำเมลอนหวานหวานแล้วก็หอมพร้อมทำบัตเตอร์เค้กแล้วล่ะครับเค้กเนยเมลอนต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นเค้กเนยที่ต้องใช้กรรมวิธีแบบการทำเค้กแบบ traditional นะคุณผู้ชม wow. เพราะว่าจะต้องเป็นเค้กที่ต้องตีเนยจนกระทั่งขึ้นฟูกับน้ำตาลไม่ได้ใส่อะไรต่อมีอะไรให้ช่วยในการขึ้นฟูเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องใช้ความอดทนอย่างสูงในการตีเนยให้ขึ้นฟูนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็จัดการตีนะคุณผู้ชมในระหว่างที่ตีก็ใส่ไข่ไก่ทีละฟองวันนี้เป็นไข่ไก่สูตรธรรมชาติปราดดร.เห็นนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเราได้เนยไข่และน้ำตาลเข้า
ข้ากันดีเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะใส่แป้งนะครับแน่นอนที่สุดทำขนมเค้กต้องเป็นแป้งเค้กตราลิปบิ้นนะครับเสร็จแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดตามด้วยเกลือป่นนิดนึงนะคุณผู้ชมและผงฟูใช้ความเร็วของเครื่องต่ำสุดก่อนนะครับถ้าส่วนผสมของแป้งเริ่มเข้าไปในส่วนผสมของเนยและไข่ที่เราตีไว้เป็นลักษณะหนืดๆแบบนี้เราก็จะใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเพราะจะช่วยให้บัตเตอร์เค้กเมลอนของเราตำรับนี้หอมนุ่มยาวนานครับกลิ่นเมลอนใส่ลงไปนิดหนึ่งแล้วก็สีเขียวผสมอาหารนะคุณผู้ชมใส่ไปน้อยหนึ่งเพราะเมลอนมันต้องออกเขียวๆสิคุณผู้ชมและอย่าลืมน้ำเมลอนจริงๆที่เราสกัดเมื่อครู่นี้ใส่ลงไปด้วยโอ้ยมันจะยิ่งหอมกันใหญ่เสร็จแล้วผสมด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันนะครับต่ำๆนะคุณผู้ชมกลิ่นเมลอนมากเลยอ่ะบาดข้างอ่างผสมให้ส่วนผสมเข้ากันให้หมดนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมดูเค้กของเราสิเป็นสีเขียวอ่อนโอ้ยหอมกลิ่นเมลอนน่ะตายยังกันมาทั้งไร่เลยอ่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการเทส่วนผสมของเค้กที่เราตีได้ลงพิมพ์ไปเลยเมลอนเค้กโอ้ยตายแล้วเค้กเนยหอมเนยมากเลยพร้อมกับกลิ่นของเมลอนนี่เมลอนสด2สีหั่นไว้เรียบร้อยบัตเตอร์ครีมเตรียมแล้วเดี๋ยวดูสิมุมนี้ชิ้นเล็กหน่อยเดี๋ยวใครได้ไปเขาจะบ่นอุ๊ยตายลืมบอกคุณผู้ชมไปก็ใช้มีดอันเดิมมีอยู่ในครัวอันไหนก็ใช้อันนั้นโอ้ยตายแล้วหน้าตัดเค้กสวยมากคุณผู้ชมดูสิปลื้มอ่ะนี่เดี๋ยวเสิร์ฟคุณผู้ชมชิ้นใหญ่ขนาดนี้มีเสร็จจุกนะคะหยิบมา1แว่นวางนอนไปบนจานที่สวยงามแบบนี้เห็นไหมคุณผู้ชมเวลาจะเสิร์ฟนะนี่เมลอนสีเขียวสลับกับสีส้มเห็นไหมคุณผู้ชมตอนนี้ก็กำลังฮิตนะคุณผู้ชมเมลอนมั่งละองุ่นไร้เมล็ดแพงๆอุ้ยล้วนแต่มีสตังค์ทั้งนั้นแหละโอ้ยตื่นเต้นมากเลยคุณผู้ชมนี่ถ้านั่งอยู่คาเฟ่ที่มีบรรยากาศชิ้นนี้ก็เป็นร้อยนะวันนี้อาจารย์เมย์และน้องนานามีเมนูอะไรมาต้อนรับปีใหม่บ้างคุณผู้ชมไปชมเลยครับต้อนรับปีใหม่ด้วยขนมที่เรียกได้ว่าสีสันสวยงามติดตามชมได้ในรายการค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกวันนี้เราขอต้อนรับปีใหม่กันด้วยเมนูหมุนส้มฝอยทองรสชาติอร่อยถูกปากไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่จะต้องร้องขออีกชิ้นเอาละค่ะเรามาเริ่มจากการทำวุ้นฝอยทองกันก่อนนะคะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกตามด้วยน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดจากนั้นเติมน้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายและน้ำเดือดอีกครั้งปิดไฟพักไว้ให้อุ่นค่ะต่อมาใส่ฝอยทองลงในพิมพ์หยอดวุ้นที่ต้มไว้ลงในพิมพ์ประมาณเศษ2/3ของพิมพ์พักไว้จน
ระทั่งวุ้นทรงตัวค่ะจากนั้นเรามาทำวุ้นกะทิกันต่อนะคะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักให้อุ่นค่ะสุดท้ายเทวุ้นกะทิลงในพิมพ์ซิลิโคนที่มีวุ้นฝอยทองรองไว้จนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งวุ้นทรงตัวดีจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบแก้วให้สวยงามแล้วเราก็จะได้ชิมความหวานอร่อยสดชื่นของวุ้นฝอยทองกันแล้วล่ะค่ะวันนี้อาจารย์เมย์มีเมนูเค้กมาทำทานกันแต่เค้กของเรามีเค้กมีดอกอัญชันใช่แล้วเค้กของเราเป็นเนื้อเค้กแบบไหนเป็นชิฟฟ่อนแต่เป็นชิฟฟ่อนโบราณการที่จะเอาสีออกมาจากดอกอัญชันเนี่ยเราจะใช้วิธีการอินฟิวส์อินฟิวส์เนี่ยคืออะไรอินฟิวส์คือสมมติเราจะใส่น้ำก็จะออกง่ายแต่ส่วนมากน้ำก็ต้องร้อนแต่วันนี้เราไม่ได้ใช้น้ำใช้นมวันนี้เลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะอันนี้วันนี้เราจะใช้120นะพอเวลาเนาะเขาอินฟิวเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะใช้จริงๆอ่ะแค่70เองด้วยความที่ถ้าเกิดว่าทิ้งไว้แบบนี้สีดอกอัญชันน่าจะออกยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาไปอุ่นในไมโครเวฟให้เขาร้อนแล้วสีก็จะออกง่ายขึ้นอ่ะส่วนผสมเริ่มอุ่นๆเราจะเห็นว่าสีนมตอนนี้ออกมาไม่ค่อยสวยเลยมันอาจจะดูแบบอุ๊ยยังเทาๆใจเย็นๆค่ะทิ้งเอาไว้ตัวนมกับอัญชันเนี่ยออกมาเป็นสีฟ้าเข้มๆเลยเราไม่ได้เล่นมายากลจริงๆใช่ไหมใช่ดุด้วยโอเคนี่คือของจริงอาจารย์เมย์บอกว่าหลังจากข้ามคืนเสร็จแล้วสีเขาจะเข้มขึ้นแบบนี้เลยสวยมากถ้าพูดถึงส่วนผสมของชิฟฟ่อนเราจะแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนผสมแรกที่จำเป็นเนี่ยนะคะเราใส่ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนช่วยให้เนื้อชิฟฟ่อนเค้กของเราหวานมันใส่ลงไปน้ำมันวานิลาชนิดน้ำไข่แดงของเหลวทั้งหมดอยู่ในอ่างผสมแล้วหลังจากเจอไข่แดงแล้วสีเขาจะอมเขียวๆหน่อยนะนิดนึงแต่ไม่เขียวมากโอเคผงฟูใส่ลงไปที่แป้งแป้งข้าวโพดใส่แป้งข้าวโพดทำไมให้เขานุ่มขึ้นเติมลงไปนะคะขั้นตอนนี้ไม่มีปัญหาในการคน จะคนซ้ายคนขวาคนยังไงก็ได้ขอให้เข้ากันไม่ต้องระมัดระวังว่าส่วนผสมจะยุบเพราะยังไม่มีมือแรงลงไปพักส่วนผสมที่1ไว้ขั้นตอนที่2ไข่ขาวอุณหภูมิห้องนะทำไมไข่ขาวต้องเลือกใช้ไข่ขาวอุณหภูมิห้องเพราะเวลาสมมุติเราใช้ไข่ขาวเย็นใช่มั้ยมันก็มีความชื้นเยอะมันตีเท่าไหร่ก็ตีไม่คุ้นตีไข่ขาวกับครีมออฟทาทาก่อนประมาณ30วิสูงสุดเลยพอเราเห็นส่วนผสมของเราเริ่มเป็นฟองขึ้นมาแล้วใส่น้ำตาลได้เลยค่ะโอเคตีถึงเข้าข้นแล้วนะคะเวลาบางคนก็บอกมีเวลาไหมจริงๆอ่ะก็ประมาณ1นาทีครึ่งนะโอเคไข่ขาวได้แล้วยังเช็คยังไงหรอยอดไม่ตกน้องไม่นิ่มโอเคเราเทส่วนผสมของเราลงอ่างใหญ่ขึ้นจะได้คนง่ายขึ้นนะ
เราใช้วิธีการตะล่อมตักเยอะแค่ไหนครึ่งหนึ่งห้ามหยิบเดี๋ยวมาเขาไหลออกมาชิฟฟ่อนของเราอบเสร็จแล้วเราจะไม่เสิร์ฟแค่นี้ถูกไหมใช่เราจะมีหน้าฟัดใช่ไหมใช่เรียกว่าหน้าอะไรฟรอสติ้งฟรอสติ้งเราจะมีฟรอสติ้งอร่อยๆอยู่ข้างบนด้วยแน่นอนการทำฟรอสติ้งให้อร่อยเนี่ยส่วนผสมแรกของเราเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะช่วยให้ฟรอสติ้งของเราหอมอร่อยยาวนานอีกหนึ่งส่วนผสมวันนี้เราสองคนเลือกใช้ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนช่วยให้ฟรอสติ้งของเรามีรสชาติหวานมันส่วนผสม2 อย่างอยู่ในนี้แล้วคนให้เข้ากันแป้งข้าวโพดต้องใส่ตอนส่วนผสมยังไม่ร้อนเพราะถ้าใส่ตอนร้อนแล้วจะเป็นลูกนะจ๊ะอุ่นผงวานิลาชนิดน้ำจากนั้นใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปเรามีแป้งข้าวโพดในนี้เพราะฉะนั้นหมั่นคนส่วนผสมนะคะหอมจังเลยนะคนแล้วค่ะสังเกตง่ายๆนะคะตรงกลางมีฟองตรงกลางขึ้นมาแบบนี้แปลว่าใช้ได้ต้องรอจนกระทั่งมีนะเรียบร้อยแล้วจัดใส่จานแบบนี้มามีเสิร์ฟยังไงบ้างก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ใช่เราอยากรู้ทำไมอ่ะทำยังไงถึงหน้าตาเป็นแบบนี้ได้อ๋ออันนี้เราก็เอาอัญชันสดเนาะทาไข่ขาวเสร็จแล้วนะแดงก็เอาน้ำตาลคลุกแดงก็ปล่อยให้เขาแห้งแดงเขาจะเก็บความสดได้นานโอ้สวยมากเลยเนาะใช่พอแล้วเราขออนุญาตเป็นตัวแทนของทุกคนในการชิมเค้กอาจารย์เมย์ว่าอร่อยจริงๆสมคำร่ำลือหรือเปล่าอุ้ยมันกลับมาที่เดิมนะนี่คือชิฟฟ่อนที่ดีใช่โอ้โหดูเนื้อนี่เอาฟองน้ำมาให้เรากินหรือเปล่าค่ะเปล่าเค้กเค้กนะเค้กนะนะสีธรรมชาตินะว้าวกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้นานาและอาจารย์เมย์ทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทุกวันเสาร์นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะต้องบอกเลยนะฮะคุณผู้ชมว่าเห็นบรรยากาศข้างในร้านณฮิมคาเฟ่นะฮะเรียกได้ว่าเหมือนเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งจริงๆนะครับอุ้ยประดีษผู้ดีเก่าอะ wow. ทำอะไรต้องวิจิตรบรรจงคุณผู้ชมมีสตรอเบอรี่หวานๆใส่ลงไปที่สปันช์นุ่มๆแล้วก็เลเยอร์ด้วยกันกับวิปปิ้งครีม